ุ่นรีเฟรชทุกวันสิ่งดีๆเริ่มใหม่ได้เสมอเครื่องดื่ม M Storm ครับนี่คือรายการกีตาร์โรสถนนของคนดนตรีนะคะวันนี้น้องมิตรพามาดูอะไรอีกแล้วเนี่ยพาพ่อมาท้าทายอะไรที่แปลกใหม่นะคะจริงๆแล้วเป็นดีเจที่มิตรชื่นชอบคนนึงเป็นดีเจผู้หญิงคนแรกๆของประเทศไทยมิตรฟังเขามานานแล้วแล้วจริงๆมิตรเริ่มฟังเขาตั้งแต่เขาเล่นเป็นแนวดรัมแอนด์เบสแล้วแบบโหดรัมแอนด์เบสแบบฟังเขาที่ไรจะเต้นตลอดเต้นกระจายเพราะบีทดรัมเบสจะเหมือนพวกกองกระเดื่องอะค่ะแล้วบวกกันไปงานนี้ที่วันนี้มาแปลกอันนึงคือเป็นงานอะไรนะไม่ใช่กระเป๋าอันนี้นะคะแต่ว่ายี่ห้อนี้ค่ะยี่ห้อ Perfect เป็นยี่ห้อเพื่อนด้วยแล้วก็เขาจะเปิดแบบเป็นซีรีส์เขาจะมีเป็นแบบเป็นรุ่นอันนี้เป็นรุ่นที่2ที่เป็นอาร์ติสต์ทำและอาร์ติสต์คนนี้ที่ทำเป็นอาร์ติสต์ที่กำลังโด่งดังในประเทศไทยมากๆตอนนี้เป็นอาร์ติสต์สตรีทอาร์ตชื่อว่า PP7 PP7 นะฮะก็เป็นอีกงานศิลปะอีกแบบนึงที่พี่ชอบมากๆก็เลยแบบอยากมาดูแล้วพี่ชี้เล่นด้วยก็เลยอยากพาพ่อมาด้วยพาพ่อมาเฉยๆเดี๋ยวจะง่ายไปต้องพาพ่อมาเล่นด้วยมาแล้วไหนๆก็มาจะมาดูอย่างเดียวมันน่าเบื่อนะก็ต้องมาขอแจงมาด้วยตอนนั้นก็ลองไปดูกันแล้วกันว่าเทปนี้มันจะมาเป็นยังไงนะมีทั้งกระเป๋าแล้วก็มีทั้งดีเจผู้หญิงคงแปลกไปอีกแบบไปไปดูกันไปคืนนี้เราก็อยู่ที่ใจกลางแหล่งวัยรุ่นฮิปสเตอร์แถวทองหล่อน้องมิตรก็พาผมมาเปิดหูเปิดตากับงานศิลปะแบบแนวงานเจ๋งมากเลยฮะสงสัยต้องไปตามหาศิลปินที่ทำงานนี้ซะหน่อยแล้วตอนนี้นะคะมิตรก็ยืนอยู่กับศิลปินนะคะพี่ๆ7ซึ่งอยู่เบื้องหลังคอลเลกชันกระเป๋าคอลเลกชันนี้เป็นศิลปินที่ออกแบบใช่ออกแบบแล้วก็เป็นคนเขียนรูปพวกนี้ด้วยใช่ไหมพี่แล้วรูปพวกนี้ผมดูเหมือนพวกกราฟฟิตี้ที่อยู่บนกำแพงมากพี่จริงๆแล้วพี่เป็นคนเขียนกราฟฟิตี้มาก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มทำไมอยู่มาลงผ้าใบหรือว่าลงผ้าใบก่อนก็คือเราทำมาลงผ้าใบเพื่อจำลองภาพมาเพื่อให้คนได้เห็นในเรื่องของการจัดคอมโพสิชันด้วยทำให้เป็นอาร์ตมากขึ้นก็เลยจำลองมาจำลองมาจากกำแพงเลยฮะจำลองฟิลเหมือนกำแพงแต่ก็บางทีก็ใส่ดิเรกชันเข้าไปด้วยแต่ก็อย่างที่ผมรู้สึกเหมือนกราฟฟิตี้อยู่ข้างถนนในตรงนี้มากมากเลยนะจริงๆแล้วพี่ๆเซเว่นเป็นศิลปินที่โด่งดังมากๆในเมืองไทยตอนนี้ในเรื่องเขาก็เป็นสตรีทอาร์ติสต์คือวาดกำแพงแล้วพี่มีผลงานโชว์มีสถานที่โชว์ผลงานของพี่ที่ไหนบ้างฮะในที่นี้ข้างถนนทั่วไปแล้วแบบที่หาซื้อของพี่อ่ะที่ใหญ่ที่สุดก็ตรงสะพานหัวช้างสะพานหัวช้างอยู่ตรงไหนอยู่ตรงตีนสะพานหัวช้างเลยตรงราชเทวีอ๋อเหรอฮะข้างๆล็อบผับอะค่ะตึกข้างล็อบผับสูงประมาณ4ชั้นมาของพี่หมดเลยมาเป็นตัวคาแรคเตอร์หนึ่งตัวโอเคแล้วพูดถึงกระเป๋า Perfectจริงๆแต่แรกเขียนผมหมายถึง your face หรือ all face จะมาเป็น your face all face มาอย่างไรพี่มีส่วนร่วมกับการออกแบบครั้งนี้ได้ไง all face มันเป็นกระเป๋าดีไซน์โดยกลุ่มกราฟิกช่างภาพที่เขาทำแบรนด์นี้ขึ้นมาทำแบรนด์นี้ขึ้นมาเป็นกระเป๋าสำหรับแบบคนขี่จักรยานหรือว่าคนที่มีดีไซน์แบบช้อปปิ้งถือกระเป๋าสำหรับคนขี่จักรยานหมายความว่าไงพี่คือมันมี messenger bag ที่แบบสะพายข้างๆแล้วมันจะอยู่ข้างหลังเงี้ยขี่จักรยานขี่จักรยานแล้วเดี๋ยวโอ้ยได้เลยเดี๋ยวผมใส่ได้มีฮะแล้วก็มันจะก็เริ่มจะดีไซน์เป็นคาแรคเตอร์ของกระเป๋าหลายๆแบบที่เวลาสื่อถือไปแล้วก็มันเป็นเหมือนแฟชั่นหนึ่งเหมือนเสื้อผ้าแต่สีสันแสบตัวมากเลยนะที่ผมดูแล้วสไตล์ของผมทำคาแรคเตอร์ก็คือมาจาก your face คือถ้าสังเกตคือจะเป็นรูปหน้าต่างๆใช่ไหมฮะมันเอาหน้าของสัตว์ต่างๆหน้ารูปต่างๆมาแปะอยู่บนกระเป๋าแค่รุ่นนี้นะคะแค่รุ่นที่พี่ทำจะเป็นหน้าแบบคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์แนวพี่ๆแล้ววันนี้ที่มาจัดงานวันนี้เพื่ออะไรพี่เพื่อเป็นอะไรเป็นอันใหม่คอลเลคชันนี้ใช่คือชุดเก่าเป็นยังไงบ้างพี่คอลเลคชันเก่ามันเป็นชุดนี้ก็เป็นซีรีส์อาร์ติสต์ก็คือว่าคอลเลคชันแรกเนี่ยจะเป็นดีไซเนอร์คนหนึ่งของดูสวีทออกแบบของเขาสไตล์เขาออกสไตล์เขาแล้วพอมาคอลเลคซีรีส์2เนี่ยก็เป็นสไตล์ผมเป็นสตรีทอาร์ตอาร์ติสต์ออกสตรีทอาร์ตอาร์ติสต์แล้วครั้งที่3ก็อาจจะเป็นกราฟิกดีไซน์คนอื่นที่แต่ละอาชีพไม่ซ้ำกันอ๋อแต่ซีรีส์นี้เป็นของพี่ใช่อ๋อซีรีส์ต่อไปก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วมันมีจำนวนจำกัดไหมคะกระเป๋าใช่มีอย่างไรกี่ใบคะพี่ตอนนี้ก็ผมว่ามีประมาณสักอย่างละ200กว่าใบโอ้จำนวนจำกัดนี่ต้องใส่เยอะกว่านี้ละต้องเก็บไปนี่จำนวนจ
ำกัดด้วยลิมิเต็ดต้องเก็บไว้ลิมิเต็ดไว้ใช่ไหมฮะใช่โอ้โหเยี่ยมแล้วกระเป๋าที่ซื้อได้ที่ไหนพี่ถ้าเกิดอยากต้องการคนดูชอบเนี่ยซื้อที่ไหนซื้อที่สยามวินเทจชั้น2ครับเขาจะมีช็อปของเฟสอยู่สยามสแควร์ตรงห้ามกับขอสมุทรจุฬาชื่อร้านอะไรชื่อร้านเดอะเฟสเดอะเฟสเลยเดอะเฟสจะอยู่ในสยามบริเวณที่เขาเรียกว่าสยามวินเทจเขาบอกว่าราคาไม่แพงเพราะตอนแรกผมเห็นในอินเทอร์เน็ตโอ้คิดว่าแพงแน่ๆเลยตัวพันกว่าก็มาสัก 2,000 3,000 แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ทรงแล้วถ้าเกิดสมมติในอินเทอร์เน็ตมีร้านมีช็อปในอินเทอร์เน็ตไหมพี่เดอะเฟสในอินเทอร์เน็ตก็มีนะมีเฟซบุ๊กของเดอะเฟสเอาเฟซเลยเอาเฟซเลยเฟซก็สั่งไปดูแบบกระเป๋าสั่งซื้อได้ทางเพจได้เลยครับถ้าสมัครใครอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่สะดวกมาที่ร้านนะคะก็เข้าไปดูใน Facebook แล้วก็เขียน URFACE ได้เลยก็จะมีอ่ะแล้วสอบพี่พีฮะใครสนใจไปดูงานพี่พีเนี่ยนอกจากตามกำแพงแล้วสามารถเข้าไปดูงานพี่พีแบบในวงในเว็บได้มั้ยสักคนที่มีอยู่ในเว็บ Facebook พี7พี7เลยนะคะใน Instagram ก็พี7พีเลข7โอเคขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พีถ้าใครชอบงานศิลปะที่สามารถพกพาไปไหนด้วยได้ก็ขอแนะนำให้อุดหนุนศิลปินบ้านเราอย่าง Airface นะฮะรับรองฮิตกว่าใครI'm